14นาฬิกา8นาทีย่างย่าง9นาทีก็กลับมาเจอกันสำหรับรายการคุยได้คุยดี Talk News and m u s i c กับผมวิราธิรพัฒน์ตั้ง FM 96.5อสมทคลื่นความคิดวันจันทร์ที่ สิเท่าไหร่เนี่ยวันจันทร์ที่วันจันทร์ที่สิบเก้าเลีเดวนนะดูนิดหนึ่งเออเบลอๆนะวันจันทร์ที่สิบเก้าพฤศจิกายนโอ้สัปดาห์นี้วันพฤหัสบ,บดีขึ้นสิบห้าคำเดือนสิบสอง ลอยกระทงไม่ได้เป็นวันหยุดนะแต่ว่าก็คงจะมีผู้คนออกไปในเรื่องเทศกาลนี้กันพอสมควรละ่ะแล้วก็วันที่23ค่สามค่ำ,ำผมก็เดินทางออกจากประเทศไทยไปเที่ยวญี่ปุ่นอันนี้ก็เป็นนัดหมายล่วงหน้านานละ จนตัวเองก็เกือบจะลืมไปแล้วก็ไปไม่กี่วันไปหนึ่งสองสามสี่ห้าไปหกวันกลับวันที่วันพุทธที่ยี่สิบปดโอ้แต่ว่ากลับดึกมากถึงกรุงเทพนี่ประมาณห้าทุม่มนะก็ไปจังหวัดอากิตะ แล้วก็ตางจังหวัดยามากตะจังหวัดยามากตะนี่ก็ที่เขาท้องเรื่องอ่ะเป็นบ้านเกิดของตัวละครซีรีส์ทางโทรทัศน์ NHK ที่ดังมากก็คือโอชินเขาบอกว่าอันเนี้ยสร้างจากชีวิตจริงบางส่วนของเจ้าของห้างเยาวหัน ซึ่งปัจจุบันก็เจ๊งไปแล้วเนี่ยนะแต่ว่าเขาไม่ได้ชื่อโอชินนะเจ้าของบ้าเจ้าของห้างสรรพสินค้าเยาวันเมื่อก่อนเราก็เคยได้ยินชื่อนะเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีละเดี๋ยวนี้ก็เป็นห้างสรรพสินค้าอื่นไปอะไรไปเห็นว่าล้มละลายนะตอนท้ายเลยเนี่ยแต่ว่าตอนที่เราดูหนังโอชินก็เกือบจะล้ลมละลายเหมือนกันต้องให้พระเอกมาช่วยตอนท้ายก็ เพราะฉะนั้นอาทิตย์นี้ก็ทำงานเต็มสัปดาห์นะไม่ได้ไม่ได้ว่าไปไหนส่วนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลายท่านก็คงทราบว่าไปร่วมกิจกรรมกับทาง MCOT Radio Network ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายการ Talk Together Facebook Live นะก็ไปจัดกันที่บ้านอัมพวารีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดสมุทรสงครามแม่กรองอยู่ริมน้ำไปนอนเรือนไทยอยู่หนึ่งคืนแม่แต่ก็ต้องบอกคุณผู้ฟังนะว่างานที่เขาจัดนี่ก็คลึกครืคค้นมากทั้งสาระทั้งบันเทิงทั้งความกระตือรือร้นของวิทยากรแล้วก็ผู้เข้าร่วมรายการสัมมนาแล้วก็ทำเวิร์กช็อป ท่าที่สอบถามในเบื้องต้นก็พึงพอใจกันแต่อย่างว่าล่ะถามเขาก็ต้องบอกว่าพึงพอใจหนึ่งเขาเสียเงินด้วยสองเขาเราไปถามเขาตรงๆเขาบอกไม่ได้เรื่องก็คงไม่ใช่วิสัยคนไทยขี้เก e ใจตตายผมไม่ได้ร่วงกิจกรรมกับเขามากก็เขาให้ไปพูดตอนเช้าก็ใช้เวลาตามที่เขาต้องการแล้วหลังจากนั้นก็ปลีกตัวมาไม่ได้ฟังคนอื่นสักเท่าไหร่แล้วตอนคำ่คำๆตั้งเวทีคุยกันประมาณสัก ชั่วโมงครึ่งเนี่ยก็สัดกันเต็มแม็กแล้วนะผมไปอัมพวาตอนเช้าบางคนก็ไปค้างคืนก่อนไปค้างตั้งแต่คืนวันพุธจะได้ไม่ต้องเดินทางกระหืดกระหอบไปผมจัดไม่ลงตัวแต่เขาไปค้างแต่วันพฤหัสคืนวันพฤหัสผมไปเช้าวันศุกร์รถไม่ติดนะถนนพระรามสองวิ่งไปตลอด พอดีไปเช้าหน่อยก็เลยถือโอกาสแวะทานหนุ่มแกงป่าตรงกม3าสบ่ 34, ข้ามสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนมานิดหนึ่งประมาณสักสองกิโลหรือกิโลครึ่งพอเลยไอทางกลับรถก็ถึงเลยติดติดก,กับปั๊มปตทก็ไปเจอเจ้าของร้านเขาคุยกันอะไรกันเขาก็ไปได้ดีนะขากลับตอนแรกนึกว่าจะแวะ ซื้อติดไม้ติดมือกลับมากินที่กรุงเทพแต่ว่ามันต้องอ้อมมันต้องขับรถอ้อมมาอีกทางก็ขี้เกียจเ,เลยเลยเลยมาก็ยาวเลยไปเที่ยวเนี้ยผมเลยรู้สึกว่าตัวเองตรากตาำม,มาพอผมพูดจบตอนประมาณสักสิบโมงครึ่งผมก็ไปพักมันเปรีย้ยไปหมดเลยนะ นอยไม่หลับหรอกแต่ว่าก็พักพักจริงๆไม่ทําอะไรเอาหนังสือขึ้นมาอ่านเอาเอกสารมาอ่านก็ไม่อยากอ่านร่างกายมันประท้วงคล้ายๆว่าพอได้ละมึงอะไรประมาณนั้นผมก็ตามใจเขาอ่ะไม่เอาก่ไม่เอา,เอาพอตกบ่ายๆก็เลยนูน,นเห็นว่าเขามีสปาพอใช้ได้ก็ลงไปใช้บริการสองชั่วโมงแบบประครบน้ำประครบร้อนเออดีเหมือนกันไม่เคยทำ แต่ว่าก็ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่เพราะผมก็ติผมเป็นคนที่ไม่ได้ใช้บริการในดวดเนิร์ดอะไรผมไม่ได้ใช้แผนโบราณหรือว่าจะเป็นแบบทําสครับทําอะไรบํารุงผิวแล้วผมไม่ได้ทําเอาไปฆ่าเวลามากกว่าเหมือนก็ได้พักนะเพลงเบาๆแล้วห้องเย็นๆเ,เงียบๆก็มันก็ถึงไม่ถึงก็หลับหรอแต่ว่าก็เรียกว่าเกือบหลับหรือหลับไปแล้วก็ไม่รู้นะบางที ถ้าพนักง,งานเขามาบอกให้พลิกหน้าพลิกหน้าพลิกหลังบางทีเราก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นหลับไปหรือยังแต่เข้าใจว่าคงจะมีหลุดไปบ้างแหละสองชัวง่วโมงกลับมาสักบ่ายสามกว่า,วาผมก็กุงกางกุงก,าง,งกางก็ไม่ได้ทําอะไรนั่ง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 นอนนอน,น,อน,น,อนเล่นเล่นสนุกสนุกคือร่างกายเขาไม่ยอมละเขาไม่ให้ทําอะไรแล้วพอจบรายการตอนเนิคืนประมาณสักสี่ทุ่มกว่ากลับมานอนก็ยาวเลย ตื่นมาประมาณตั้งตีห้าเออได้เขียนนู่นเขียนนี่ก็แก๊กนะแก๊กแสดงว่าเข้าที่ล่ะคนะือร่างกายเราเนี่ยถ้าเราสนทนากับเขาเนี่ยนะเขาก็บอกเรานะว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วนะควรจะพักอะไรอย่างเงี้ยผมเป็นคนไม่ฝืนนะทำงานไม่ได้ผมก็ไม่ทำง่วงถึงจะต้องทำงานเนี่ยผมก็ไม่ทำผมก็นอนนะแต่ถ้าเกิดตื่นมาแล้วสมองโพรง่ง ผมก็ไม่ขี้เกียจนะมีอะไรที่ข้าง้างก็สะสางไปแล้วกลับมาถึงนิวาสถานเพราีผมกลับมาก่อนเขางานเลิกทั้งเที่ยงกว่าแต่ผมบอกไม่ไหวแล้วนะเป,นวนเป็นห่วงนู่นเป็นห่วงนี่อยากจะมาทำอะไรให้มันเสร็จๆไปสามสี่อย่างก็เลยมาก,ก่อนก็ถึงนิวาสถานก็ประมาณสักเที่ยงกว่าเกือบเกือบบ่า,า,า,บายโมงทำอะไรหลายๆอย่างเสร็จก็ตียาวเลยนะนอนยาว อีกรอบหนึ่งแล้วก็ตื่นขึ้นมาทํางานก่อนจะกลับไปนอนอีกทีประมาณตักเที่ยงคืนแล้ววันอาที่ก็เข้าที่เป็นปกติก็ไปพูดเรื่องไอ้สิ่งที่เขาเรียกว่ามันเป็นเรื่องท้าทายผมพูดได้ไม่เยอะเพราะว่าเวลาชั่วโมงหนึ่งเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ไม่ไม่พอสำหรับที่จะคุยอะไร เขาก็กำหนดให้คุยชั่วโมงหนึ่งผมก็จัดหัวเรื่องคุยนะคือผมพยายามชีให้เห็นว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นรอบๆตัวเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความเคลื่อนไหวทางโซเชียลมีเดียเทคโนโลยีการสื่อสารระบบไร้าสาย 5G อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหรือว่า artificial intelligence AI Internet o น t ตออฟอะไรที่พูดๆกันเนี่ย ผมไม่ได้สนใจในเชิงเทคโนโลยีสักเท่าไหร่หรอกแต่ผมคิดว่าเอาตัวเองเป็นเป็นตัวตั้งเอาตัวเองเป็นตัวหนูทดลองวิเคราะห์ดูก็คิดว่าถ้าเราถ้าเราเสามารถนะรู้ว่าพวกนี้มันมีพิษมีภัยอย่างไงมันมีประโยชน์อย่างไงแยกแยะได้ ตั้งต้นได้ถูกผมว่าเราก็ไม่ต้องห่วงมากจะเป็นจะเป็นธุรกิจก็ปรับตัวได้จะเป็นบุคคลธรรมดาก็สามารถไม่ใช่ว่าเราเป็นฝ่ายถูกกระทำอย่างเดียวบางครั้งผมก็เห็นว่าบางทีมันก็หมกมุ่นเกินไปบางทีก็ทำให้เราเนี่ยหมกมุ่นเกินไปบางทีก็ทำให้เราเนี่ยกลายเป็นคนที่เรียกว่ามักง่ายเอะอกดปุ่ม แล้วบางครั้งมันเกิดสภาพที่เรียกว่าดูเหมือนว่าไอ้ที่มันเคยมีมากๆสมัยก่อนไม่รู้มันหายไปไหนหมดเกิดสภาพที่เรียกว่าเป็นคนยากจนในเรื่องเวลาเวลาไม่พอตลอดเลยผมว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดแล้วที่สําคัญคือเป็นคนที่รออะไรไม่ได้เลยไอ้นี่มันมาทำอะไรยังไงหรือเปล่าไม่รู้แหละแต่ว่ากระบวนการมันเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ต้อง บริหารจัดการให้ทันคือในการติดตามเทคโนโลยีเนี่ยมันมีสี่สเต็ปอันแรกเนี่ยปฏิกิริยาแรกเลยของที่ท่านรับข้อมูลข่าวสารมันสร้างความตื่นเต้นให้ท่านแชร์ข่าวมาเรื่องนู้นเรื่องนี้นะบางทีผิดจะข้อเท็จจริงแต่เอามันเข้าว่าบางทีไม่จริงด้วยซ้ำไปนะสร้างข่าวทำให้เกิด การไหลเวียนของข้อมูลที่เรียกว่ากระแสข่าวซึ่งเขาจะได้ประโยชน์อะไรหรือเปล่าเราไม่ทราบอันแรกนี่คือสภาพที่เรียกมันตื่นเต้นซึ่งทุกคนก็น่าจะเป็นหมดรวมทั้งผมด้วยอันที่สองมันจะมีสภาพที่เรียกว่าพยายามตะกุยตะกายตัวเองให้มันตามทันเกิดอะไรขึ้นต้องรู้ไปหมดไอเนี่ยมันมีส่วนทำให้ใครๆก็รู้สึกว่าเ,เวลาไม่พอเวลาไม่พอ เพราะเรื่องที่มันเข้ามามันเยอะมากผมเห็นบางท่านในนั่งเปิด Facebook อ่านนะไอ้ที่มันเป็นไอ้ที่มันมีฝังอยู่ในนั้นที่มันส่งเข้ามาตามระบบของมันไล่กว่าจะครบเฉพาะนี่ยังไม่ได้ว่าฉวัดเฉวยนออกนอกลูก่นอกทางไปดูอย่างอื่นต่อนะบางทีเป็นชั่วโมงนะสองชั่วโมงบางทีตัวเองมีปฏิกิริยากดไลค์บ้างเขียนคอมเมนต์บ้างแชร์บ้างอะไรบ้างยิ่งไปกันใหญ่เลยเสร็จแล้ว นี่เฉพาะว่าเฉพาะ f c e e o o o เนี่ยบางคนมีทั้งไลน์ทั้ง Facebook ทั้ง Twitter ทั้ง i n s t a g r กรอะไรพวกนี้นะที่ว่าหลักๆที่ใช้กัน m e s s e n g e ออะไรโอ้ยป,ปั่นป่วนวุ่นวายเวลาไม่เคยพอเลยทั้งตามทันแล้วก็อยากจะ Exposure ตัวเองด้วยอะไรด้วยไม่ว่าจะเป็น l ลายเลยแลยนะ้วเนี่ยเหมือนกันหมดอันนี้คือสเต็ปที่2ความต้องการที่จะต้องตามทัน แต่ส่วนใหญ่เราก็หยุดกันแค่นี้แหละสมองไม่ได้ทักคือไอ้ไอ้ของที่มันเป็นของสมัยใหม่เข้ามานี่มันทําให้เราไม่ได้พัฒนาทักษะขั้นที่สามนี่ส่วนใหญ่ไม่ได้ทํากันคือรู้ทันมันโอ้อันนี้ยากแล้วถ้าเราจะรู้ว่าเรารู้ทันไม่ทันเนี่ยนะอะไรเข้ามานี่เราต้องแยกได้นะ จริงไม่จริงใช่ไม่ใช่ควรจะเชื่อไม่เชื่อเนี่ยเราเราเราแยกได้ครบไม่ครบตอบประเด็นที่เราต้องการไหมอะไรไหมเนี่ยเราจะแยกได้หรือบางทีเขาปล่อยข่าวเราก็จะทนันโอ้นี่เป็นข่าวปล่อยยังไม่รู้ว่าจะจริงไหมยังไม่รู้ว่าจะใช่หรือเปล่ารับทราบไว้เฉยๆไอ้แบบนี้ถึงจะเรียกว่ารู้ทันถ้าใครทำมาถึงขั้นรู้ทันมันเนี่ยผมก็ว่าเพียงพอละ ผมก็เชื่อว่าเซอร์ไวร์ะผมก็เชื่อว่ารอดละแต่ถ้าเกิดท่านเก่งไปกว่านั้นพัฒนาตัวเองไปได้อีกระดับหนึ่งให้มันเหนือชั้นเนี่ยนะอันนี้สามารถทำมาหากินได้ผมมั่นใจนะเอาไอ้เทคโนโลยีที่มันมีอยู่เนี่ยพื้นพื้นี่นนแหละเอามาปรับนั่นปรับนี่เนี่ยสามารถจะเปลี่ยนผมคิดว่าไอ้คนที่เขาทำ แอปต่างๆเนี่ยเขามาขั้นที่สี่ส่วนใหญ่นะเห็นปัญหาโอ้ปัญหาแบบนี้คนเบื่อรถแท็กซี่กูคิดอูเบอร์คิดแกล็บขึ้นมาโอ้คนเบื่อไอ้นี่กูค,คิดไอ้นี่ขึ้นมาโอ้อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ที่มันพัฒนามาถึงจุดๆหนึ่งหรือมมนก็มีกำลังมีกำลังมีคนพัฒนาก็ไปต่อยอดกัน ถ้ามาถึงขั้นที่เรียกว่าเหนือชั้นเนี่ยผมมั่นใจว่าไม่มีอดตายพลิกแพลงได้ก็ขนาดผมเป็นคนที่หลายท่านทราบดีว่าสุดแสนจะโลเทคแล้วตอนค่ำเนี่ยก็นั่งถกกันอยู่วงหนึ่งประมาณสักเกือบชอั่วโมงเขาก็มาพูดถึงเรื่องบล็อกเชนเขาก็อธิบายน,นู่นนี่บล็อกเชนอย่างนั้นดีอย่างนี้อย่างงู้องงนอย่างไรนะ ผมก็ถามว่ามันคืออะไรมันคืออะไรไอ้ที่คุณว่ามันดีเนะี่ยผมไม่ได้สนใจมันดีมันมีประโยชน์อะไรผมผมผมเฉยเฉแต่ผมสนใจว่ามันคืออะไรมันคือซอฟต์แวร์อะไรมันคือระบบปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับอะไรใครเป็นคนคิดหลักการมันมียังไงถามไปถามมานี่ก็ คนที่เขาตอบโดยที่เราคิดว่าเขาน่าจะรู้ครอบคลุมเนี่ยก็ก็กักเหมือนกันผมก็ถามเขาว่าอ่าเขาบอกเนี่ยนระบบมันเชื่อถือได้ทุกคนอะไรได้หมดผมบอกแล้วใครเป็นคนออกแบบให้คุณตรวจสอบแบบนั้นตัวระบบเองใช่ไหมอ้าวถ้าให้ระบบตรวจระบบเองมันจะบอกว่าระบบไม่ดีได้ยังไงใช่ไหม สรุปความนี่ผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะว่าแต่ละคนที่พูดพูดถึงตัวนั้นตัวนี้ที่แปลกๆอินเทอร์เน็ตออฟติคลื่นลูกที่สี่ห้าจีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเรื่องของอะไรที่เป็นแอปพลิเคชันต่างๆแต่ผมบอกเขาว่าอย่างหนึ่งว่า ในท้ายที่สุดน่ยมันต้องมีคนได้ประโยชน์จากเรื่องพวกนี้สถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเราเห็นอยู่แล้วว่าคนที่ได้ประโยชน์ตัวตังๆก็อย่างที่ท่านรู้จักชื่อ Alphabet คือ Google ผมยังย้อนให้เขาฟังเลยว่าจำได้ไหมเมื่อประมาณทาัก10บกว่าปีที่แล้วหรืออาจจะสัก15ปีเนี่ยตื่นเต้นกันมากเรื่องตั้งเบอร์ไวเว็ของตัวเองอีเมลแอดเดสของตัวเอง แล้วก็เล่งเล้ากันให้ทุกคนเนี่ยดิจิตอลทำเว็บไซต์ของหน่วยงานของธุรกิจของตัวเองอะไรต่ออะไรแล้วสุดท้ายคืออะไรสุดท้ายก็คือว่าเท่ากับเราผลิตของไปเสริมระบบแล้วคนที่ทำอาหากินได้ประโยชน์ที่สุดคือ Search Engine ซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าทุกคนเริ่มต้นเหมือนกันทั้งโลกอยากรู้อะไรก็เขียนเข้าไปใน Google ร้อยละเก้าสิบของการเริ่มต้นในการจะหาข้อมูลต้องผ่าน google แค่นี้ผมก็เห็นแล้วว่าถ้าคนต้องผ่านมึงถึงเป็นนายทวานเนี่ยมันก็ต้องมีการเก็บตังค์จะไปซื้อตั๋วดูหนังต้องเก็บตังค์ใช่ไหมส่วนมันจะเก็บเป็นรูปแบบไหนมันจะทำอะไรเนี่ยอันนี้เป็นรายละเอียดเราก็เห็นแล้วโอ้เป็นอย่างนี้นี่ว แล้วผมสังเกตดูหลายๆอันก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นมันเหมือนกับเกมการเงินที่มันเปลี่ยนไอ้การจะรู้เท่าทันมัแล้วเหนือชั้นนี่ยากมากผมบอกคุณผู้ฟังว่าผมไม่ใช่คนเก่งขนาดนั้นเพียงแต่ว่าผมติดตามเฝ้าดูแล้วผมก็ต้องบอกว่าผมไม่เข้าไปชิดมากพอได้ไม่เอาคือรู้จักมันอะ แต่จะให้ผมแบบเป็นทาสแล้วก็ต้องอยู่กับมันตลอดนี่ผมไม่ทำเดี๋ยวนี้หลังๆนี่ผมบอกคุณผู้ฟังเลยบางทีผมไปไหนผมไม่ถือมือถือแล้วเลิกตามมันลำคาตามมันลังควานแล้วมันมันลำคาญ่ะเดี๋ยวนี้ผมไม่อยากแล้วนะบางทีไม่จําเป็นจริงผมไม่ถือมือถือเลยเมื่อก่อนนี่ต้องถือมือถือตลอดเดี๋ยวนี้ไม่เอาแล้วผมไม่ถือละมันจะร้อนจะรีบอะไรก็ช่างมัน มันคงไม่รีบขนาดโลกแตกหรอกนะก็กลับไปดูอีกทีก็ได้บางทีก็ทิ้งไว้ย่างงั้นไม่ดูอะไรมันจนบางคนเขาติดต่อกับผมทางมือถือทา,าาท,าท,า book, ทางไลน์บ้างทางเมสเซนเจอร์ทางเ c e b o o k ทางอะไรนี่เขาก็จะมีความเอ๊ะทำไมไม่เปิดอา่านผมบอกเอ๊ะความต้องการของคุณกับความต้องการของผมมันคนละอันกันนะคุณอยากให้เป็นอย่างนั้นต้องการเร็วต้องการได้คําตอบถ้าไม่ถ้าไม่มีเรื่องนัดหมายกันก็ไม่ต้อง แล้วครูบาอาจารย์ผมบางท่านเนี่ยไม่เอานะฮะยังไม่เอาไม่เอารู้แต่ไม่เอาเขาบอกโทรศัพท์ยังมีอยู่ใช้ได้เนี่ยโทรมาสิเบอร์มี <c oughs> เออผมไม่ถึงขนาดนั้นจริงๆก็คุยอะไรกันอีกเยอะแหละนะเออเลยทำให้นึกขึ้นมาได้ว่าเอ๊ถ้าผมจัดคุยสักทีก็ดีเหมือนกัน คือจัดรายการคล้ายๆกับคล้ายๆกับล้างหัวผมสักรอบนึงคือเหมือนกับว่าเราปัดฝุ่นกันแต่นี่เดี๋ยวผมต้องขอคุยกขก่อนนะว่าเขาจะว่าเขาจะสนใจไหมนะั้นพอกลับมาก็อ่านหนึงสิพอพงหนึ่งสิพิมก็เฉยๆนะผมไม่ได้ตามนะเมื่อวานนี้เขาคื่นกันมากนะพักประชารัดเลยรนะี่ผมไม่ได้ตามเลยเพราะรู้อยู่แล้วมันต้องเป็นอย่างนี้ ก็พวกกลุ่มสามมิตรของคุณสมศักดิ์คุณอนุศัก์คุณสุริยะเขาก็พาพรรคพวกมาเป็นอดีตสอสอห้าสิบคนเจ็ดสิบคนมาสมัครแล้วก็มีคนนั้นคนนี้มาก็คล้ายๆกับสมัยพรรคไทยรักไทยตั้งใหม่ๆผมดูแล้วก็มีเคยเป็นสอสอพรรคชาติไทยบ้างเคยเป็นสอสอพรรคสามัคคีธรรมเคยเป็นสอสอพรรคประชาธิปัตย์เคยเป็นสอสอพรรคความหวังใหม่นี่เนี่ยก็หน้าเก่า แล้วบางคนก็ออกไปบ้างเข้ามาบ้างตอนนี้ก็อพยพมาอยู่ที่นี่จํานวนจะเป็นกลุ่มเป็นแก๊งที่นู่นที่นี่อะไรเป็นกลัวอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าตอนนี้เราเห็นแล้วว่าเออสองคนนี้เขาเป็นหัวเตะหัวหลักเป็นโตโ้โผเป็นคนจัดการดึงเข้ามาที่มีน้ําหนักมากก็จะเป็นคุณสุริยะกับคุณสมศักดิ์คุณอนุอนุศักดิ์นี่ผมไม่แน่ใจว่าเขาอย่างไหน แล้วก็จะมีพวกเป็นอดีตสอสอ,สอเรียกว่าในพื้นที่เขาเหนียวแน่นเนี่ยหลายคนก็ย้ายย้ายจากพรรคเพื่อไทยมาหลายคนก็รายชื่อใครต่อใครก็เดี๋ยวไปดูกันเนี่ยที่เขาเป็นข่าวแต่ผมจะชี้ให้ดูว่าการจัดทับของแต่ละพรรคขนาดนี้เนี่ยใกล้ละใกล้จบละ,ละแล้วก็คงจะสามารถเรียกว่าอะไรละ่ะเรื่องปัจจัย สนับสนุนที่จะไปหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยผมว่าน่าจะตกลงกันได้ผมไม่อยากตั้งคำถามที่ง่ายที่สุดนะว่าแต่ละพักนี่คุณเอาตังจากไหนมา <c oughs> ผมไม่อยากถามเรื่องพวกนี้นะเพราะการหาเสียงเอ่ยการจับจ่ายใช้สอยในการหาเสียงใช้เงินเยอะบางคนที่มีเงินของตัวเองก็เข้าใจได้ แต่คนที่ไม่พอมันมาจากไหนมันแน่นอนผมเชื่อว่าพักการเมืองคงจะมีเงินสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้งคำถามคือเท่าไหร่คำถามคือใครจ่ายไอ้เงินที่มันเป็นเงินกงสีทุกพักมีเงินกงสีเรารู้ว่ามันมีการบริจาคทั้งเปิดเผยแล้วปิดลับทั้งควักกระเป๋าตัวเองจ่ายล่วงหน้ารับหลังอะไรก็ไม่รู้แหละเงินกงสีของแต่ละพัก ไม่ใช่เรื่องบัญชีรายรับรายจ่ายของพรรคการเมืองเนะี่ยอันนี้คนละเรื่องกันเวลาท่านไปดูงบงบดุลงบกําไรขาดทุนของพรรคการเมืองที่แจ้งกกตไปเนี่ยมันดูแล้วมันไม่มีเงินนิดเดียวแต่เราพูดถึงเงินจํานวนที่มันมากกว่าอันนี้ก็คงไม่มีทางรู้หรอกหมไม่มีทางรู้ได้เพราะเพราะเขาก็จ่ายเป็นเงินสดกันบ้างอะไรกันบ้างใส่เป็นถุงเป็นห่อเป็นซองอะไรอย่างเงี้ย ทุกพักนะครับทุกพักไม่ว่าจะพักภาพพอดีพัก,พดดพกคนจอนหมอนหมิ่นอะไรไม่รู้ทุกพักต้องใช้ตังต้องจ้างคนมาเป็นสมะกร,ระักอะไรมาเป็นเจ้าหน้าที่พักมีที่ทําการน้ําไฟประปลาโทรศัพท์ใช้เงินทั้งนั้นนะแล้วคนที่เกี่ยวข้องไม่ใช่คนสองคนเป็นร้อยทั้งนั้นแต่ละพักนี่พูดถึงเฉพาะแบ็กอัพนะ แบ็ออฟฟิศนะไม่ได้พูดถึงฟรอนนะไม่ได้พูดถึงข้างหน้าที่ต้องไปหาเสียงต้องทำอะไรกันอีกเยอะแยะเอาเถอะก,ก็ก็เป็นเรื่องปกติแต่ที่มาของเงินมันมีสองที่เงินของราชการกับเงินของไม่ใช่ราชการรวมทั้งหลังจากเลือกตั้งแล้วก็เหมือนกันเงินที่หล่อเลี้ยงพัรก,ก็มาจากสองส่วนจากงบประมาณแล้วก็รายรับจากรัฐกับไอ้ที่มันเป็นข้างนอกระบบมันเป็นแบบ้ ก็ผมก็ไม่ตื่นเต้นเรื่องนี้รวมทั้งเรื่องการประชุมสุดยอดผู้นำเอเป็กที่ปาป,ป,ปัวนิวกินีคือเราดูที่มันตั้งเขาแล้วเนี่ยนะเรื่องที่มันโหมมาตลอดเนี่ยคือความขัดแยง้งคือสหรัฐนี่เขาเปลี่ยนท่าทีเขาไม่ได้มองจีนว่าเป็นพาร์ทเนอร์แล้วปีสองปีเนี้ชัดเลยเขามองจีนว่าเป็นคู่แข่งเขามองจีนว่าเป็นคนที่จะ มาท้าทายความเป็นมหาอำนาจเบอร์หนึ่งของเขาสงครามการค้าที่เกิดขึ้นด้วยการขึ้นภาษีแล้วก็ด่าทอกันไปมาเนี่ย mm. ก็เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าจะลากจูงโลกไปยังไงผมไม่ทราบแต่ว่าตอนนี้สหรัฐก็ต้องถือว่าจีนเนี่ยเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งจากเมื่อก่อนที่เป็นโซเวียตรัเสเซีย ส่วนการจะจับมือเป็นพันธมิตรอะไรต่วอะไรก็ว่าอีกทีนึงผมคิดว่าส่วนหนึ่งที่จีนเข้มแข็งขึ้นมาเนี่ยที่จริงอาจจะไม่ใช่ตัวจีนอย่างเดียวนะการเพีียงพรมของสหรัฐในเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจปี2008เนี่ยสร้างความเสียหายยับเยินให้กับบริษัทธุรกิจและทำให้ต้องอ่อนข้อบางเรื่องให้กับจีนถ้าต้องการจะทำธุรกิจด้วย อันนี้ผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นในเวลาเดียวกันเนี่ยจีนเขาก็พยายามทำอะไรของเขาหลายๆอย่างเพื่อจะยืนจัดให้ได้เขาไม่เป็นเขาไม่เอาแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยมีเพดานรวยจริงแต่ก็มีความรู้สึกปริวิตตกตลอดแล้วกึ่งๆจะเป็นในทางการทหารก็สหรัฐก็คุมจีนอยู่ไอ้คุมคุมญี่ปุ่นอยู่ฐานทัพ ทโอกินาว่า ok หรือการดําเนินนโยบายต่างประเทศต้ตตองสอดคล้องกันเกาหลีใต้ก็เหมือนกันแต่คนที่เขาฉีกออกไปอย่างจีนเขาก็ทําแบบนึ่การล่มสลายของโซเวียตนี่ก็ถือว่ารัเสเซียก็ช้าไปเยอะแต่ตอนนี้เขาก็พยายามขึ้นมาใหม่แล้วทุกคนก็ต้องดูว่าตรงไหนเป็นเขตแดนที่ตัวเองจะต้องเข้าไปรวมรันพันตูกันนั้นก็ถือว่า เป็นเรื่องที่เราต้องห่วงแล้วประจวบกับเนี่ยเมื่อกี้นี้เจ้าหน้าที่เขาเอาเอกสารมาให้ผมดูว่า <c oughs> คือผมก็คิดอยู่แล้วว่าไตรามาสที่สามนี่ไม่ดีแต่ไม่คิดว่ามันจะไม่ดีขนาดนี้นะตัวเลขของสภาพัท์ที่เป็นตัวเลขเศรษฐกิจจริงไตรามาสที่สามเพิ่งประกาศออกมาเมื่อเช้าเนี่ยขยายตัวร้อยละสามจุดสาม เทียบกับที่ขยายตัวร้อยละ4.6ในไตรามาสที่2โอ้โหลงไปเยอะนะครับจะเป็นอะไรลงก็ช่างมันเถอะแต่มันลงก็เลยทำให้9เดือนแรกเนี้เศรษฐกิจกไทยขยายตัวร้อยละ4.3ทางสภาพัฒน์ก็คงมองไตรามาส4ไม่เท่าไหร่หรอกนะเพราะว่าล่าสุดนี้เขาทำประมาณการตัวเลขออกมาว่า ปลปีนี้เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวร้อยละ4 2จุดก็คือเป็นเกณฑ์ต่ำตอนเดือนสิงหาเขาบอกว่าเศรษฐกิจไทยในปี6 1เนี่ยจะขยายตัวร้อยละ4 2จุดถึงร้อยละ4 7จุดตอนนี้เขาก็มาร์กอัพแล้วว่าจะจบที่ร้อยละ4 2จดหรืออาจจะต่ำกว่าถ้าถามผมนะครับแล้วปีหน้าเนี่ยเศรษฐกิจตัวล่างเนี่ยนะ สามจุดห้าเท่านั้นเองตัวบนเนี่ยสี่จุดห้าโอ้แสดงว่าต้องทำอะไรกันหลายอย่างปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองเนี่ยก็ตั้งหลักตั้งลำกันให้ดีกันแล้วกันนะส่วนการบรรยายหรือว่าการอธิบายสิ่งที่มันเกิดขึ้นผมคิดว่าเราไม่ต้องพูดแล้วเดี๋ยวนี้ก็พอมองออกแล้วว่ามันตัวไหนโยงใยกับอะไรอ,อ,อำนาจซื้อตกต่ำในกลุ่มไหนการขยายตัวของกลุ่มไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าทุกคนคุ้นเคยแล้ว เพียงแต่ว่าการจับเทรนด์การจับแนวโน้มอาจจะยังจับไม่มั่นอาจจะยังแบบว่าดิ้นจับไม่ชัดเจนนั้นถึงเวลาตัดสินใจบางอย่างก็อาจจะผีพรามไปหน่อยก็เอาเป็นว่าคุยให้ฟังยาวๆแบบเนี้ยเกือบครึ่งชั่วโมงก็คิดว่าน่าจะน่าจะอิ่มนะก็จะมีเรื่องนิดหน่อย แจ้งให้ทราบนิดนึงว่าวันที่23่มผมค่ำคผมไปญี่ปุ่นแล้วผมจะไม่อยู่เกือบอาทิตย์เนี่ยนะฮะก็เลยขออนุญาตฝากนิดนึงเผื่อท่านยังอิอะอิอะอยู่ผมมีหนังสืออยู่สี่เล่มตอนนี้ที่พิมพ์แล้วพิมพ์เสร็จแล้วเหลือจากการ ขายก่อนหน้านี้นั่นก็หมายความว่าถ้าท่านสั่งซื้อแล้วพร้อมส่งภายในสามวันเลยโอนเงินเสร็จภายในสามวันหนังสือน่าจะถึงมือท่านสามวันห้าวันเป็นอย่างช้าก็คือหนังสือเล่มที่หลายท่านอาจจะยังไม่มีคนไร้รากอันนี้เป็นหนังสือรวมข้อเขียนชีวิตในวัยยาวของผมอีกสองเล่ม เป็นชุดเดียวกันแต่ว่าคนละคนลช่วงตอนก็คือชุดจักรวรรดิโรมันเล่มแรกก็จากปอมปีถึงซีซ่าเล่มสองก็จากเออเล่มแรกจากซิเซโลถึงซีซ่าแล้วเล่มสองนี่จากปอมปีถึงซีซ่าส่วนอีกเล่มหนึ่งเนี่ยเป็นเอาข้อเขียนที่ผมเขียนเก Ö ี่ยวกับเรื่องงานเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนเกี่ยวกับเรื่องการเกษียณอายุเนี่ยเอามารวมไว้เป็นก้อนเดียวกันก็ชื่อหนังสือชื่อเนี่ย ว่าด้วยการงานการลงทุนการเกษียณใายุ4เล่มนะครับเป็นชุดแต่ว่าท่านก็สามารถท่านสนใจเล่มไหนเล่มใดเล่มหนึ่งก็ซื้อได้นะครับรายละเอียดผมก็รบกวนท่านนิดหนึ่งนะเข้าไปดูที่ line id at ronin 5 at ronin 5 a ก็ตัว a มีวงกลมล้อมรอบ ronin 5ก็ r o n i n แล้วก็เลข5เพียงแต่ว่า ผมจะเปิดให้จองโอนเงินแล้วก็สั่งซื้อเพื่อจัดส่งเนี่ยสำหรับรอบที่สองเนี่ยภายในวันศุกร์นี้ช่วงที่ผมไม่อยู่ทางสำนักพิมพ์ก็จะได้จัดการอะไรได้เต็มที่เพราะถ้าผมอยู่แล้วมันพัวพันแล้วถ้าเกิดผมไม่อยู่เนี่ยปกติถ้าอะไรที่เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผมเนี่ยผมก็จะไม่ให้เขาทำล่ะ เพราะว่าเวลามันมีปัญหาติดขัดแล้วผมไม่อยู่เมืองไทยเนี่ยมันถึงจะสั่งการได้ถึงจะแนะนําได้ประสานงานได้เลยได้แต่มันไม่สะดวกเหมือนอยู่บ้านเราก็แจ้งให้ทราบโดยทั่วกันว่าถ้าใครยังไม่ได้ซื้อหนังสือสี่เล่มนี้เล่มใดเล่มหนึ่งหรือจะซื้อทั้งชุดก็สุดแท้แต่เนี่ยขอเป็นที่เข้าใจกันว่าให้ตัดสินใจภายในวันศุกร์นี้แล้วก็สั่งซื้อโอนเงินใ,ใส่สจะได้เรียบร้อย ถ้าใครโอนเงินวันนี้เขาก็จัดส่งเลยล่ะนะเดี๋ยวนี้ก็เรียกส่งแบบวันต่อวันเลยเพื่อไม่ให้ตกค้างก็ดีนะครับก่อนหน้านี้เวลาสั่งเปิดจองนี่ก็ต้องรอนานหน่อยนแต่นี้ก็เรียกว่าทันใจท่านละนะก็ขอบพระคุณล่วงหน้า14นาฬิกา41นาทีพักสักครู่ครับ ยได้คุยด